เมื่อวันที่11กันยายน เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามในแพทย์กิติศักดินาสวัสด์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรทินนาราพิรมรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอนโยบายและแผนการของเมืองที่จะมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการกลไกส่งเสริมการดำเนินการลดกา๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่ง สู่เมืองคาร์บอนต่ำโดยมีนางนิพาพรกุลมาศผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนง,งานพร้อมด้วยกลุ่มองค์กรภาครัฐเอกชนชุมชนสถานศึกษาและคณะทีมวิจัยตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย เนื่องด้วยการดำเนินงานภายใต้โครงการกลไกส่งเสริมการดำเนินการลดกา๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชนหรืออบอกอซึ่งทางเทศบาลเมืองมหาสาร,รคามได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและมีการดําเนินการจัดประชุมติดตามโครงการจนดําเนินการมาถึงขั้นตอนการนําเสนอนโยบายและแผนการของเมืองที่จะมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ําได้อย่าง,ย,างยั่งยืน ด้านนายวิษณุผลโพผู้จัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทีมวิจัยโครงการกลไกลส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำที่เดินทางมาเสนอนโยบายและแผนง,งานการดำเนินง,งานประกอบด้วยดรรัชยุดากองบุญหัวหน้าโครงการนางสาวกริยาสละม่วง ผู้ประสานงานโครงการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากนั้นคณะทีมวิจัยจะได้นำผลประชุมและการระดมความคิดเห็นของที่ประชุมไปสรุปผลการวิจัยรวบรวมส่งกลับมายัางเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อประกอบการดำเนินการในลำดับต่อไป